ใช่พอว่าผู้รับก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรอันนี้เสียคือของเปล่าๆเลยแล้วก็จริงๆแล้วถ้าคุณอัญชลีพรรับการพวกนั้นก็จะทราบอะว่าไม่อยากอ่านหรอกจริงๆก็โยนทิ้งถังขยะคือมันสัมผัสไม่ได้ตั้งแต่ใจคนให้จนถึงใจผู้รับมันสัมผัสกันไม่ได้เลยผมว่าอันนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นจากสคสของในหลวงเนี่ยก็คือเป็นถ้าใช้ที่พระอาจารย์วิเคราะห์ไว้คราวที่แล้วเนี่ยก็คือไปไกลกว่าอมิสทาน อันนี้คือธรรมทา น, ทานคือเป็นการเหมือนกับให้ความคิดความอ่านผมประทับใจหลายปีด้วยกันนะฮะปีหนึ่งถึงค่อนข้างชัดเจนเนี่ยก็คือปี2541อันนั้นสคส2541อาจารย์คงจำได้ปี2540เนี่ยโอ้โหเราลมลุกคลุกคลานมากเลยปี2541เนี่ยก็สวัสดีปีใหม่ใจเอ๋ยใจใจหายใจคว่ำใช่ไหมครับหายใจยาวหายใจยาวใจดีสู้เสือก็คล้ายๆกับว่าเนี่ยปีนี้ต้องเดี๋ยวใจดีสู้เสือแล้วเราจะผ่านไปใช่ปีเสือใช่ไหมมันเป็นปีเสือพอดีเรื่อง Y2K นะครับปี2543ใช่ค่ะอันนั้นก็เหมือนกันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ให้แนวคิดคืออันนี้เนี่ยมันคือมีการทำให้กระตุกให้เราคิดตื่นสติแล้วผมว่าอันนี้เนี่ยซึ่งเราไม่ค่อยได้ทำกันสคสเนี่ยคุณอันคงจะดูจากประสบการณ์ของเราเองเนี่ยเราผมเดี๋ยวนี้ผมรับ10ใบผมเก็บไว้สัก2ใบ2ใบก็คือคนที่เขาเขียนไม่ใช่สุขสดชื่นสมหวังแล้วก็เซ็นชื่อแบบนี้นะครับแต่มีประเด็นหรือว่าบอกว่าภูมิใจปีนี้ได้ทำการต่อสู้นะครับแล้วก็ขอให้มุ่งหวังทำในสิ่งดีๆต่อไปคือมันเป็นอะไรสักอย่างที่บอกว่ามันมีความเป็นตัวตนมันมีความคิดมันมีธรรมะที่มากับสิ่งนี้แล้วอันนี้เนี่ยในระดับบุคคลต่อบุคคลเนี่ยผมคิดว่าอันนี้น่าจะเปลี่ยนประเพณีการอวยพรปีใหม่กันก็ทำแบบที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทำให้เราเห็นเป็นตัวอย่างแล้วนะครับว่าเนี่ยปีใหม่เนี่ยก็เหมือนกับฝรั่งเขาคริสต์มาสนะฮะเขาก็มอบของกันให้แต่แทนที่จะเป็นของเป็นข้าวเป็นของเป็นขนมเป็นผลไม้เครื่องกระป๋องอะไรต่อมีอะไรเนี่ยก็มอบธรรมะมอบความคิดให้แล้วผมว่าอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่ดีน่าจะเป็นประเพณีที่คนไทยได้คิดใช่แทนที่จะมอบการ์ดสคสซึ่งไปที่ไหนก็ไปที่สยามพารากอนแล้วก็ซื้อมาปึกหนึ่งใช่ไหมครับ หรือว่าไปที่เอ็มโพเรียมหรือเซ็นทรัลแล้วก็ซื้อมาปึกหนึ่งแล้วก็เซ็นชื่อแล้วก็เหมือนกันสุขสดชื่นสมหวังแบบนี้ฮะผมว่าอันนี้ควรจะเลิกเป็นวัฒนธรรมที่สิ้นเปลืองแล้วก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรกับใครเลยอาจารย์แล้วตั้งข้อสังเกตไหมคะที่ติ๊กไว้เนี่ยนะคะหลายๆปีมากเลยพระองค์ท่านจะเน้นในเรื่องของการพูดในการคิดคือตั้งแต่ปี38เลยนะคะพูดมากคนฟังยากพูดเร็วฟังไม่ทันพูดดีฟังสบาย พูดมากฟังยากพูดเร็วฟังไม่ทันพูดดีฟังสบายขอจงมีความสุขความเจริญนะคะอันนี้คือปี38ปี39คล้ายๆกันค่ะคนต้องใช้มือเกาหัวสุนัขใช้เท้าเกาลิงใช้ทั้งมือทั้งเท้าเกาคนสมัยโบราณใช้เครื่องสมองกลคนโบราณใช้ฝ่าเท้ามากรองบางคนดีดลูกคิดพูดอย่างนี้อาจสีซอให้ควายฟังขอให้ตีความให้แตก เพื่อปัดเป่าอุปสรรคเน้นเรื่องการคิดเชิญทอน เน้นเรื่องการฟังตรงนี้นี่วิเคราะห์ได้ครับ คือต้องดูสถานการณ์บ้านเมืองตอนนั้นค่ะอย่างปี38ในช่วงนั้นใครเป็นนายกรัฐมนตรีครับดูเหมือนจะเป็นพระท่านบรรหารหรือเปล่าใช่ครับนะถ้าจำไม่ผิดนะ3839ใช่3839คือพระท่านบรรหารเนี่ยเป็นคนที่พูดเร็วเหมือนอาตมาเลยถ้าพูดเร็วแล้วเนี่ยลิ้นรัวแล้วก็ติดวัฒนธรรมพูดเร็วกันช่วงนั้นอาตมาภาพคิดว่าพระองค์ท่านเนี่ยวาดภาพสังคมไทยแล้วก็มาวิเคราะห์มาวิจัยดูซิว่าอะไรคือปัญหาเพราะฉะนั้นก็วิเคราะห์ต่อจากอาจารย์ได้อีกประเด็นหนึ่งว่านอกจากพระองค์ท่านจะบำเพ็ญธรรมทานแล้วนะแท้ที่จริงพระองค์กำลังชี้ทางออกของประเทศในแต่ละปีในแต่ละปีนะดูเหมือนพระองค์จะประมวลว่าปีนั้นเราเจออะไรมาและในสคสถ้าคุณตาดีคุณไขรหัสยานัยในพระองค์ท่านออกใช่ไหมใช่ค่ะนี่มันมีรหัสยานัยเราต้องแอบดูซิว่าเอ๊ะทำไมพระองค์ท่านต้องตรัสถึงว่าตลอดปีเก่าโลกประสบปัญหานานาประการคนต้องใช้มือเก่าหัวนะสุนัขใช้เท้าเก่าลิงใช้ทั้งมือทั้งเท้าคนสมัยใหม่ใช้เครื่องสมองกลคนโบราณใช้ฝ่าเท้ามากรองบางคนเด็ดลูกคิดพูดอย่างนี้อัดสีสอให้ควายฟัง
ขอให้ตีความให้แตกเพื่อปัดเป่าอุปสรรคถ้าดิศีตีเป่าให้กลมกล่อมก็มีหวังผ่านพ้นปัญหาทั้งหลายขอจงมีความสุขความเจริญตอนนั้นยังเป็นรัฐบาลผสมมันต้องเล่นจนวงเห็นไหมอาจารย์คิดมากไปหรือเปล่าคะไม่ใช่อาตมาจำได้แต่น่าสนใจเพราะว่าถ้าอาจารย์จำได้เลยดูปี45นะครับก็เปลี่ยนรัฐบาลอีกครั้งหนึ่งนะครับของอาจารย์เอ้าดูสิครับเนี่ยบอกเรื่องขามีหลายชนิดใช่ไหมครับมีหลายเจ้าของมีหลายอาการเอกบาทคือหนึ่งขาก็คือหอยทากหนึ่งเท้ามีหอยทากทวิบาทก็คือสองเท้าใช่ไหมฮะพวกนกใช่ไหมฮะอันที่สามก็ตรีบาทจตุรบาทปัญจบาทมีห้าเท้าก็คือปลาดาวแล้วก็ไล่ไปถึงเป็นร้อยสิบสัตตบาทอัฐบาทสิบเท้าก็ปูกินเลือดสัตตบาทพวกร้อยเท้าก็ตะขาบใช่ไหมพันเท้าก็กิ้งกือและอะไรต่อมีอะไรเนี่ยแต่เขาบอกว่าปัญหาเนี่ยยิ่งมีขามากก็ยิ่งขัดกันมากเรื่องขามีหลายปัญหาถ้ามีขาย่อมมีปัญหาขัดกันยิ่งมีมากก็ยิ่งขัดกันมากใช่ไหมครับแต่ปรากฏว่าขัดขาเก่งที่สุดกลายเป็นทวิบาทก็คือสองเนี่ยจะให้บอกว่าตมาคิดมากได้ไงใช่ครับแล้วปีนั้นเขาบอกว่าแต่ว่าจะแก้ปัญหาเรื่องขาไม่ได้ใช้ขาต้องใช้หัวโอ้ที่จะแก้เห็นไหมพูดเรื่องขามาทั้งหมดแต่เวลาแก้จริงๆใช้ใช่ไหมปีนั้นเกิดอะไรขึ้นครับปีนั้น44ปลายปี44เนี่ยมีเรื่องคดีซุกหุ้นถูกต้องเปลี่ยนรัฐบาลคุณทักษิณขึ้นมาแล้วก็มีเรื่องคดีซุกหุ้นต่อสู้กันในปปช.ใช่ไหมฮะจนกระทั่งมาถึงศาลรัฐธรรมนูญและอะไรต่อมีอะไรเพราะฉะนั้นนี่นอกจากเป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์ก็เป็นการให้แง่คิดแนวคิดนะครับอันนี้คือธรรมทานแล้วเนี่ยผมว่าเนี่ยน่าจะเป็นประเพณีใหม่ของการอวยพรของคนไทยคือไม่ใช่เพียงแค่ไปซื้อไอ้การ์ดมา1กุรุตแล้วก็แจกโดยผู้แจกก็ไม่มีความหมายอะไรกับผู้แจกผู้รับก็ไม่ได้รับความหมายอะไรต้นไม้เยอะแยะนะฮะที่ต้องล้มตายมาเพื่อมาเป็นกระดาษในการดำเนินและที่มากไปกว่านั้นนะคะปี45เรื่องของเท้าว่าไปแล้วนะคะว่ามีปัญหามากแล้วก็ต้องใช้สมองคิดพอปี46มีเฉลยอีกค่ะบอกว่าสรุปว่าปี46ของปี46เนี่ยนะคะสวัสดีปีใหม่สรุปว่าปี45ที่ดีที่สุดคือจตุรบาทแล้วก็มีรูปสุนัขเต็มเลยค่ะทองแดงมีสอคสอแบบเป็นเวอร์ชั่นต่อเนื่องแต่ละปีค่ะช่วงนี้เป็นพระราชารมขันด้วยใช่ครับสังเกตไหมค่ะเป็นพระราชารมขันด้วยเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ไหมว่าสิ่งหนึ่งซึ่งเราจะต้องมีในชีวิตคืออารมณ์ขันใช่ไหมค่ะแต่ถ้าสังเกตดูนะว่าคนสำคัญทั่วโลกล้วนมีในสิ่งที่เราเรียกกันว่าเซนส์ออฟฮิวเมอร์ใช่ครับอารมณ์ขันในหลวงมีพระราชอารมณ์ขันเพราะไม่อย่างนั้นอาตมาภาพคิดว่าเราลำบากนะ อย่างพระองค์ท่านไปต่างจังหวัดหลายครั้งที่มีปัญหาแล้วพระองค์ท่านก็หัวเราะไปยังไปถามเรื่องดินเป็นยังไงดินเปรี้ยวไหมใช่ไหมไม่ได้ชิมไม่ได้ชิมมันก็ขำแต่ถ้าเป็นเราเนี่ยมองว่าชาวบ้านล้อเล่นนะโกรธใช่ไหมแต่พอขำปุ๊บหาคืนทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นตมาคิดว่าจำเป็นต้องมีผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองคนไทยคนในครอบครัวแม้แต่พระสงฆ์องค์เจ้าอย่างตมาก็ต้องมีอารมณ์ขันอ้าวใช่ค่ะบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะพระท่านหัวเราะได้ไหมขำได้ไหมพระอาจารย์ก็ดูเราดูหลวงพ่อชาเนี่ยมีรูปอยู่รูปหนึ่งท่านยิ้มเห็นฟันเลยที่สำคัญไม่ต้องมองไกลหรอกพระพุทธรูปทุกองค์ยิ้มทุกองค์ท่านดาลัยลามะนี่ยิ้มตลอดดาลัยลามะเนี่ยยิ่งชัดเวลาใครไปหาหัวเราะเนี่ยเอิ๊กอักเลยขึ้นเครื่องออกกำลังกายแล้วก็หัวเราะจะว่าใครถวายนาฬิกาใช่ไหมคะขำชอบใจโอ้ยแต่มาภาพได้รูปท่านมาเนี่ยท่านใส่โรเล็กซ์แล้วท่านทำอย่างนี้เรียนแบบพวกนางแบบพวกนักกีฬาที่เป็นพรีเซนเตอร์ท่านอีกท่านหนึ่งท่านนัทฮันท่านนัทฮันก็เป็นหลวงปู่ที่ยิ้มมีความสุขมากแม้จะอายุ80แล้วท่านเล่าเรื่องหนึ่งบอกว่าเวลาเรามาเมืองไทยถ้าโยมเอาของอร่อยมาถวายทั้งที่หลวงพ่อฉันแล้วมันอร่อยถ้าโยมถามว่าอร่อยไหมหลวงพ่อจะบอกพอดีท่านติสนาถามวิจารณ์ว่าดัดเจริตเป็นบอกว่าเค็มก็บอกว่าเค็มอร่อยก็บอกว่าอร่อย
ปัญหาไม่ใช่บอกว่ามันอร่อยแล้วบอกว่ามันพอดีเพื่อจะทำให้เห็นว่าไม่ยึดติดในรสท่านบอกว่าเราบอกว่าอร่อยแต่เราไม่ยึดติดมัน